โซเชียลชมนี่คือนายกที่ต้องการทิมพิธาซ้อนวินมอเตอร์ไซค์รีบมาแถลงตั้งรัฐบาลเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18พฤษภาคม2566ที่โรงแรมโอกุระเพทิกถนนวิทยุเขตปทุมวันซึ่งเป็นสถานที่ที่พรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนัดพรรคฝ่ายประชาธิปไตยประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่แถลงข่าวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยก่อนถึงเวลานัดสื่อมวลชนได้ทยอยมาปักหลักรอทำข่าวเป็นจำนวนมากโดยแกนนำพรรคต่างทยอยมาถึงบริเวณงานซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางมาโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการแถลงข่าวนั้นนายพิธาระบุว่า3ข้อโดยว่า 1. ขอบคุณทุกเสียงของประชาชน8พรรค313เสียงโดยมีนายพิธาเป็นนายกคนที่30ของประชาชน 2. ทุกพรรคจัดทำข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลทำงานร่วมกันและจัดแถลงต่อสาธารณชน22พฤษภาคมเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมือง 3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลเดิมอย่างไร้รอยต่อ